นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2568และปี2569โดยภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2568มีจำนวน21วันโดยมีวันหยุดเพิ่ม3วันดังนี้กำหนดให้วันจันทร์ที่2มิถุนายนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำหนดให้วันจันทร์ที่11สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้วันศุกร์ที่2มกราคม2569เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เป็นการเชื่อมต่อวันหยุดในช่วงปีใหม่นายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์รับมอบอำนาจจากนายภูดิษฐ์กำเนิดพลอยหรือหนุ่มกัญชัยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามกรณีมีคลิปเสียงนักร้องเรียนสาวและนักตบทรัพย์ที่เป็นอดีตดาราดังชายพูดคุยกับนางสาวปัญจรัตน์กนกรักธนพรหรือบอสปันผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนอ้างว่าสามารถพาออกรายการโหนกระแสพร้อมอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยโดยแลกกับเงินมูลค่า20ล้านโดยนายพรศักดิ์ได้นำหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงดังกล่าว2คลิปมามอบให้กับพนักงานสอบสวนทางด้านนายฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องนักแสดงได้เปิดการแถลงข่าวกรณีมีคลิปบันทึกเสียงโดยเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงิน20ล้านจากบอสดีไอคอนแต่ยอมรับว่าได้อ้างชื่อหนุ่มกัญชัยจริงแต่ต้องการทำเพื่อต้องการขายงานนายอนุทินชัยวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในวันที่15พฤศจิกายนนี้ว่าได้มอบนโยบายให้กับทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนได้รับทราบอาทิในเรื่องของการควบคุมเรื่องของมึนเมาอาวุธต้องพร้อมประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการรักษาความสงบเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดียุนซุกยอนผู้นำเกาหลีใต้ได้เริ่มฝึกซ้อมตีกอล์ฟเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีที่เขากลับมาหวดวงสวิงอีกครั้งทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่โปรดปรานการเล่นกอล์ฟเป็นพิเศษถึงขั้นมีสนามกอล์ฟเป็นของตนเองท่ามกลางความคาดหวังว่าหากได้เล่นกอล์ฟกับทรัมป์จะช่วยสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน